สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future นะคะเรามาวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำกันนะคะจากเมื่อคืนวันศุกร์นะคะราคาเพิ่มขึ้นได้ 20.70 US ดอลลาร์ต่อออนนะคะปิดที่ 1,597.90 US ดอลลาร์ต่อออนหรือว่าเพิ่มขึ้นถึง 1.31% นะคะเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นมาทดสอบบริเวณ 1,600 นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะแล้วก็ปรับตัวลดลงนะคะแต่การปรับตัวลดลงเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับจุดสูงสุดของวันนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มในวันศุกร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นบวกนะคะที่อาจจะมีผลในเชิงบวกในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งถ้าเราดูกราฟนะคะทางเทคนิคนะคะอันนี้ก็คือกราฟในรายสัปดาห์นะคะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยยังสามารถที่ยืนเหนือเส้น moving average 50สัปดาห์นะคะบริเวณ 1,574 ได้นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าข่าวในสัปดาห์นี้เป็นบวกนะคะราคาทองคำก็มีโอกาสที่จะสร้างฐานบริเวณ 1,600 นะคะแล้วก็มีแนวต้านถัดไปที่ 1,620 นะคะซึ่งถ้าเราดูที่เส้นในรายชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,600 เป็นแนวต้านแรกนะคะแล้วก็ถัดไปก็คือบริเวณ 1,620 นะคะส่วนแนวรับก็คือแนวรับแรกเนี่ยบริเวณ 1,580 นะคะถึง 1,585 นะคะอันนี้ก็คือเป็นกราฟในรายชั่วโมงนะคะถ้าเราดูกราฟในราย4ชั่วโมงเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีแนวต้านนะคะบริเวณ 1,620 อยู่นะคะ 1,600 แล้วก็ 1,620 อยู่ถ้าเราดูในรายวันนะคะเราก็จะเห็นว่าโอกาสนะคะในสัปดาห์นี้ที่จะปรับบวกขึ้นเนี่ยมันก็มีนะคะแต่กราฟในราย4ชั่วโมงกับในราย1ชั่วโมงเนี่ยส่งสัญญาณเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะอ่อนตัวบริเวณแนวรับ 1,580 ถึง 1,585 บริเวณนี้นะคะเรายังมองว่าแนวโน้มที่จะสร้างฐานบริเวณ 1,600 ถึง 1,620 นะคะแล้วก็ไปต่อในจุดสูงสุด 1,640 ในสัปดาห์นี้เนี่ยยังมีอยู่นะคะโดยมีปัจจัยบวกนะคะก็คือจะมีการประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซนนะคะประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์ในช่วงเวลา 3:30 ในวันนี้นะคะซึ่งก็จะมีการที่จะเพิ่มการอัดฉีดเงินทุนอีก 200,000 ล้านยูโรนะคะให้กับประเทศที่มีปัญหาหนี้การอัดฉีดเงินอันนี้เนี่ยนะคะก็จะให้กับทาง IMF นะคะเพื่อที่จะให้ไปช่วยเหลือกับประเทศผู้มีประสบปัญหาหนี้เพราะฉะนั้นปัจจัยบวกก็ยังมีโอกาสที่จะรออยู่นะคะแต่ว่าถ้าผลการประชุมออกมาเป็นลบเนี่ยแล้วแนวรับบริเวณ 1,573-74 นะคะบนเส้น Moving Average 50สัปดาห์เนี่ยไม่สามารถรับอยู่เนี่ยเราก็แนะนำให้ปิดลองป้องกันความเสี่ยงนะคะปิดลองป้องกันความเสี่ยงแล้วถ้าหลุดนะคะ 1,573 ลงมานะคะต่ำกว่า Moving Average 50สัปดาห์เนี่ยให้เปิดช็อตลงมาเลยนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มนะคะที่ราคาเนี่ยจะปรับตัวลดลงไปที่บริเวณ 1,530 แล้วก็ 1,530 ได้นะคะบนเส้นเทรนด์ไลน์นะคะก็คือมองจุดต่ำสุดนะคะของสัปดาห์นี้อยู่ที่ 1,530 นะคะโดยมีแนวรับแรกๆก็คือ 1,580 ในระดับวันนะคะโดยถ้าผลการประชุมเป็นบวกนะคะก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะคะถึง1สร้างฐาน 1,600 แล้วก็ไปทดสอบ 1,620 ก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรในแต่ละแนวต้านนะคะแล้วก็ถ้ายืนเหนือ 1,620 ได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะคะปัจจัยบวกก็คือการประชุมในเรื่องของรัฐมนตรีทางยูโรโซนนะคะแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยก็จะมีการปล่อยกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์นะคะในอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลา3ปีนะคะก็จะให้เงินกู้ประมาณ 2.5 แสนล้านยูโรโดยปกติแล้วการอัดฉีดเงินเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาหนี้นะคะหรือว่าเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบการเงินหรือว่าให้กับประเทศที่มีปัญหาหนี้เนี่ย
ก็จะเป็นปัจจัยบวกสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าผลการประชุมออกมาไม่เป็นตามความคาดหมายโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้น Moving Average 70 50สัปดาห์นะคะบนบริเวณ157 73 74เนี่ยก็จะทำให้แนวโน้มเนี่ยกลับมาเป็นเชิงลบเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็มีแนวรับหลักๆนะคะก็คือ1565นะคะสำหรับวันแล้วก็สำหรับสัปดาห์ก็คือ1530นะคะแต่ถ้าใครที่จะเปิดลองเพื่อเสี่ยงนะคะว่าผลการประชุมออกมาเป็นบวกแล้วแนวโน้มจะกลับมาเป็นไซด์เวย์อัพได้นะคะแล้วก็เราก็มองการทำกำไรในระยะสั้นอยู่ที่บริเวณ 1,600 ถึง 1,620 ก่อนนะคะถ้าเปิดลองนะคะแต่ก็ต้องมีจุด stop loss ก็คือบริเวณ 1,573 1,574 ถ้าหลุดบริเวณนี้ก็อาจจะต้องเปิดช็อตลงมาเลยนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ